ช่วงนี้เรามาดูเรื่องข้อเสนอให้มีการลดภาษีนะสตาร์ทอัพเพื่อดึงดูดการลงทุนนะคะเป็นข้อเสนอของสภาดิจิตัลนั่นเองก็ต้องยอมรับนะคะว่าในส่วนของสตาร์ทอัพบ้านเรานะคะภาษีไทยเนี่ยถือว่าสูงในขณะเดียวกันระบบนิเวศนะคะก็ไม่เอื้ออํานวยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการใช้มาตรการภาษีน่าจะดึงดูดได้แล้วก็ชดเชยกันได้ค่ะ ใช่ครับเพราะว่าลําพังแค่การทําธุรกิจนะฮะก็ถือว่ายากลําบากมากๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาตัวช่วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษีเนี่ยหลายคนตอนแรกอาจจะคิดว่าเฮ้ยม,มันคงไม่เท่าไรหรอกอแต่ถ้าไปลงมือทําธุรกิจจริงจะบอกว่าเฮ้ยมันช่วยได้เยอะมากๆอะ่ะใช่ S <S 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 จำเป็นและสําคัญแล้วเราเชื่อว่าได้ผลด้วยนะคะ,คะแล้วก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลเองก็จะเห็นดีเห็นงามกับทิศทางตรงนี้ได้นะคะเพราะรัฐบาลเองก็มีแผนนะคะในการที่จะลดภาษีให้กับบรดาัตรซัพต่างๆนะคะเป้าหมายสําคัญก็คือเพื่อดึงดูดการลงทุนนั่นเองนะคะที่ผ่านมานะคะประเทศไทยเองก็มีการผลักดันในส่วนของซัพมาไม่ต่ากว่า5ปีแล้วแต่ว่าการลงทุนอะไรต่างๆถ้าเทียบกับหลายประเทศเพื่อนบ้านนะ,ะต้องบอกเลยว่ามันยังไม่เร้าใจเท่าที่ควรค่ะ ามาดูนะครับจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยนะครับเป็นมติของสอบศตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2องพที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีมติให้คณะกรรมการบริหา,า,ารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบโควิดส,บสิบเสบศซึ่งก็มีท่านนายกเนี่ยนั่งเป็นประธานท่านบอกว่าเห็นชอบนะกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการดึงดูดการลงทุนจากสตาร์ทอัพดังนั้นการลงทุนในสตาร์ทอัพก่อนหน้านี้ก็เจอปัญหาเยอะเหมือนกันครับกฎระเบียบนะอันนี้อาจจะยังไม่คงไม่ค่อยเอื้อสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องการร่วมทุนของนักท ภาษีของบ้านเราก็สูงเกินไปนะก็เลยมีการพิจารณาลดภาษีการลงทุนเพื่อที่จะเอื้อนะครับให้เกิดการลงทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเสเตปต่อไปนะคะที่ประชุมมติสปสออกมาแบบนี้นะคะมีการมอบหมายด้วยนะคะให้ในส่วนของกระทรวงการคลังเองจะต้องไปหารือประสานในรายละเอียดนะคะกับทางสภา,าดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะในการตกลงรายละเอียดต่างๆก่อนที่จะนำมาสู่การแอคชั่นต่อไปค่ะ โดยจะต้องเข้าไปดูรายละเอียดนะครับว่าทางฝั่งของ V C นะครับหรือว่าเ e n t u r e Capital บรรดานัลทุนนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยเวลาที่จะมาลงทุนในบ้านเราเนี่ยนะครับเขาจะต้องเสียอะไรอย่างไรนะครับรายละเอียดเป็นแบบไหนอันนี้ก็ต้องเข้าไปเปรียบเทียบดูนะครับว่าทั้งในบ้านเราเป็นอย่างไรในต่างประเทศเป็นแบบไหนแล้วนอกเหนือจากเรื่องของภาษีแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นข้อจํากัดซึ่งเขาพร้อมอยู่แล้วที่อยากจะบอกทางฝั่งของรัฐบาลนะครับว่าเนี่ยมันติด 1, 2, 3 4 แล้วก็อยากจะขอให้ทางฝั่งรัฐบาลช่วยไปปลดล็อกให้หน่อยนะครับแล้วก็ให้เวลา1เดือนนะครับเพื่อที่จะนําเสนอเข้าที่ประชุมสอบบครั้งถัดไปนะครับใช่ค่ะที่สําคัญนะคะสภาดิจิทัลเขามีข้อมูลนะคะเราจะมาดูกันให้เห็นชัดๆนะคะเป็นการเปรียบเทียบพาสีสตาร์ทอัพของประเทศไทย กับประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะคะถ้าไปเห็นตัวเลขตรงนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าอัตราภาษีของบ้านเราเนี่ยสูงขนาดไหนอย่างไรไปดูตัวเลขกันนะคะในส่วนของประเทศไทยนะคะเราเห็นภาพอยู่บนจอในขณะนี้นะคะในส่วนของภาษีสตาร์ทอัพของไทยนะคะถ้าเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะมีการจัดเก็บตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยละสนะคะในขณะที่นิติบุคคลเก็บที่ร้อยละ15ค่ะครับบุคคลธรรมดาก็พวกเรานี่แหละก็ถูกจัดเก็บเป็นขั้นบันไดไปฟิลิปปินส์โห่นี้น้อยกว่านะครับร้อยละสิบห้าบุคคลธรรมดานะ นิติบุคคลเหลือ5ร้อยละ5แล้วดูอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยบุคคลธรรมดานะคะร้อยละ5ค่ะนิติบุคคลก็ร้อยละ5เท่ากันค่ะแต่สิ่งที่ว้าวมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามจะสนับสนุนบรรดาสตาร์ทอัพนะครับก็คือสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียนี่ดูสิครับบุคคลธรรมดา0%นะนิติบุคคล0%นะครับเออสประเทศเลยใช่ไหมเราจะไปที่ไหนละทีนี้ เพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจนะ,ะคะอีกที่ผ่านมาต้องบอกเลยนะคะการที่เรามีการจัดเก็บภาษีสูงกว่าประเทศอื่นแต่อย่างน้อย3ประเทศที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะขณะนี้จึงเป็นเหตุให้ที่ผ่านมานะคะสตาร์ทอัพของไทยที่กําลังเติบโตเนี่ยก็เลยย้ายไปจดทะเบียนนะคะที่สิงคโปร์กันเยอะแยะมากมายใช่เพราะมันเป็นต้นทุนที่ห่างกันลิบลับเลยนะใช่ะะและเยอ<ล>ะอนาเป็นต้นทุนอ่ะโหแล้วเอาเงินตรงนี้น่ไปพัฒนาหรือไปจ้างคนได้เยอะเลยอ่ะนะฮะแล้วก็ บรรดาคนที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเขาก็สะท้อนนะครับความเห็นออกมาบอกว่าภาษีไทยมันไม่เอื้อนะต่อการทําธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับอย่างที่คุณรัฐบอกร้อยละ80 ก็เลยบอกว่ามีการเสนอเง่อนขต่างๆไปจดทะเบียนอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเยอะนะร้อยละแปดสิบนี่เห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แก้ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปแก้ตอนไหนไม่งั้นเขาก็คงจะย้ายหนีเราไปหมดนะคะแล้วสิ่งทิศทางหรือแนวทางเขามีข้อเสนอต่อด้วยนะแล้วทําอย่างไรเราจะดึงนะคะบรรดาร์ทอัพต่างๆให้คัมแบ็กนะคะกลับมาบ้านเราร้อยละเจ็ดสิบบอกเลยก่อนอื่นดําเนินการก่อนเลยนะแก้กฎระเบียบที่มันไม่เอื้อและมันเทอะท่าต่างๆเนี่ยปลดล็อกให้หมดเลยและที่สําคัญให้มีการยกเป้นภาษีจะได้ดึงดูด ส่วนร้อยละยีนะครับก็บอกว่าอยากจะให้เสริมทักษะด้านดิจิทัลนะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอีกด้านหนึ่งคือธุรกิจเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสในการเติบโตแต่หาคนทํางานเนี่ยโหยากลาบากเหลือเกินเพราะด้านดิจิทัลหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยมันง่ายออ่ความจริงมันไม่ง่ายนะครับคุณต้องเก่งคุณต้องมีทักษะอะไรต่างๆแถมยังต้องมีทักษะในมุมของการทําธุรกิจอกีกใช่ผสมผสานเะ <สา S 1> น่ยทักษะทางด้<ส>านสตาร์ทอัพนะคะด้านเทคนิคอะไรต่างๆก็ว่ายากแล้วนะต้องมีทักษ ในการบริหารอีก2เด้งทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จําเป็นมากๆนะคะในยุคนี้ในขณะเดียวกันถ้ามาประเมินกันต่อแล้วถ้าประเทศไทยเรามีการปรับลดภาษีและมีการจัดระบบนิเวศของสตาร์ทอัพใหม่มันจะดึงดูดการลงทุนมันจะดึงดูดบรรดาที่เขาหนีจากบ้านเราไปอยู่ประเทศที่เขาโดนภาษีศูเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลับมาได้หรือไม่คะครับก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูนะครับถึงแนวทางที่เขาเสนอมาละนะครับทางฝั่งรัฐบาลจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในขณะเดียวกันถ้าไปดู ตัวเลขย้อนหลังนะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหถ้าเราไม่ทําอะไรเนี่ยผมว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากๆนะครับเพราะในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเม็ดเงินการลงทุนในบ้านเราเนี่ยจริงๆลดลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการที่ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับปี2ม5 8นะครับอยู่ที่เพิ่มขึ้น104แต่ปี2ม1 3เพิ่มขึ้นแค่ร้อ1ะ5 เท่ากับว่ามันโอ้โหความน่าดึงจุดใจเนี่ยมันหายไปเยอะเลยนะแล้วอยากจะให้เร้าใจกว่าน,นั้นไหมถ้าเร้าใจกว่าน,นั้นนะคะต้องไปดูอินโดนีเซียนะคะมีการขยายตัวอย่างชัดเจนเลยปี58เขานะคะอัตราการเติบโตเขาเพิ่มขึ้นร้อยละสาสุขในขณะเดียวกันปี2 5 6 3นะคะอัตราการเติบโตเขาเพิ่มขึ้นพุ่งปีดเลยค่ะร้อยละเจ็ดสิบค่ะบ้านเราร้อยละห้าบ้านเขาร้อยละเจ็ดสิบเขาคุณอีกใช่ครับนั่นแปลว่าเม็ดเงินเนี่ยเทไปทางนู้นเยอะพอสมควรเลยะนะครับ ส่วนถ้าสมมุติว่ามีการประเมินเหมือนกันถ้าไทยเนี่ยลดภาษีจับระบบนิเวศใหม่นะฮะเรื่องของอีโคซิสเต็มมีโอกาสเหมือนกันที่จะเพิ่มจำนวนสตาร์ทอัพให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะน้องๆหลายคนผมว่าในช่วงจังหวะแบบนี้เนี่ยก็พยายามจะหาโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนแหละซึ่งถ้ามีการปรับกฎระเบียบต่างๆมันก็เอื้อเหมือนกันแล้วก็มีการประเมินนะครับว่าตอนนี้ไทยมีสตาร์ทอัพอยู่ที่ประมาณสัก1000รายแล้วก็ทำให้เกิดการจ้างงานมากถึง4 0,000คนเลยทีเดียวครับ แล้วก็มองต่อไปนะคะถ้ามีการปรับอะไรต่างๆแล้วนะคะคาดว่าปี2569นะคะเราจะมีสตาร์ทอัพเพิ่มขึ้นเป็น10,000รายในขณะเดียวกันนะคะเห็นผลอย่างชัดเจนก็คือการจ้างงานต่างๆเพิ่มขึ้นทันที400,000รายค่ะโอ้โหเยอะมากๆนะครับ<า>ในขณะเด,ดยียวกันเม็ดเงินการลงทุนนี่นะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมอยู่ที่ร้อยละสี่อันนี้คือภูมิภาคอาเซียนนะฮะก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นกลายเป็นร้อยละยี่สิบตัวเลขเม็ดเงินการลงทุนสะสมนะครับในช่วง5ปีเนี่ยรวมๆกันนี่นะครับอยู่ท จากเดิม1นึ่งแสนล้านบาทนี่เพิ่มขึ้น4เท่าตัวนะค่ะดูไว้ดูตัวเลขไว้นะคะจะได้จูงใจนะคะเราจะต้องปรับกฎเกณฑ์กติกามารยาทต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างๆให้มาอยู่ในบ้านเรานะคะและที่สําคัญต้องดูต่อนะคะเขามีการจัดอันดับนะคะดัชนีระบบนิเวศทางสตาร์ทอัพของโลกประจําปี2564นะคะหรือที่เขาเรียกว่า global startup นะคะ ecosystem index 2021พบว่าปีนี้นะคะ2564นะคะประเทศไทยอยู่อันดับ50 ถ้าดูในเมืองนะแยกเป็นเมืองต่างๆที่เขาไปสำรวจมาเกี่ยวเรื่องสตาร์ทอัพนะประเทศเราเนี่ยใหม่ถึงประเทศไทยมี4เมืองที่ติดอันดับด้วยนะใช่ครับอันดับที่71คือกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ากรุงเทพจริงๆก็ถือว่ามีความพร้อม้วยแหละนะทั้งในมุมของอินเทอร์เน็ตโครงสร้งารรงพื้นฐานอะไรต่างๆแล้วก็เป็นศูนย์รวมทางการเงินการทำธรุรกิจเพราะงั้นก็เอื้อต่อการทำสตาร์ทอัพนะครับส่วนเชียงใหม่ก็มีความโดดเด่นเหมือนกันนะคะติดอันดับที่397 9าม่ะอยเก้า้าบเน,นนะค่ะับ แล้วก็พัทยานะคะน้องใหม่เลยนะคะเพิ่งเข้าวินมานะคะติดอันดับกับเขาเหมือนกันนะคะติดโผด้วยนะคะอันดับอาจจะเยอะสักนิดหนึ่งนะคะ833ค่ะแต่เป็นน้องใหม่ค่ะแต่ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าแต่ละเมืองเนี่ยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราทำสตาร์ทอัพดีๆทำอีโคซิสเต็มระบบนิเวศดีๆเนี่ยนะครับไม่แน่นะทางด้านของสตาร์ทอัพในต่างประเทศก็จะมาตั้งอยู่เมืองไทยแล้วก็เที่ยวต่อเอาครอบครัวมาเที่ยวอีกโอ้โหเมดเงมนสะพัดแค่ไหนเนี่ยใช่ค่ะเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้นะคะแต่ออ่่กออนนนืะะคะ แก้กฎระเบียบที่ไม่เอื้อก่อนนะคะแล้วถ้ามาตรการภาษีลดได้นะคะเชื่อว่าจะจูงใจพอสมควรทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วสภาพแวดล้อมบ้านเราก็เอื้อแล้วก็เชิญชวนให้นักลงทุนอยากมาลงทุนบ้านเราอยู่แล้วเขาพร้อมอยากจะมามาลงทุนมาทําธุรกิจปุ๊บแล้วมาเที่ยวบ้านเราคุ้มจะตายนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรายการ Business Spot นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะในทุกๆช่องทางออนไลน์นะคะของ TNN ช่อง6ค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะไม่พลาดในการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจ มีอีกมากไทีเดียวอย่าลืมนะคะัดด้วยค่ะ